นับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View NVIDIA Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอฮาร์ดแวร์เฮาส์ Smiley IT AirStockมาเธอบอร์ดที่เกมเมอร์และโอเวอร์คล็อกเกอร์เลือกใช้ ASUS Taichi The Incredible Fusion of Notebook and Tablet และ OPPO สวัสดีรักแฟนรายการ Overclock Zone ทั้งหลายวันนี้นัทมิสตรีดีใจมากที่ได้มารีวิวในรายการ Overclock Zone TV นะครับเอ๊ะเป็นอะไรมาเป็นลิเกเชียวก็วันนี้นะครับผมมาเอาใจคอเกมมิ่งครับผมมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ก็ได้นะครับที่ชาวสาวกนักเล่นเกมทั้งหลายจะต้องมีไว้ประดับในเครื่องของตัวเองซึ่งผมเชื่อว่าคนที่มีคอมพิวเตอร์จะขาดสิ่งนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือนี่เลยคีย์บอร์ดครับเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งจากทาง Cooler Master นะครับมาในแบรนด์อย่าง CM Storm นะครับในรุ่น Quick Fire Pro นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมแกะคีย์บอร์ดมาให้ดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าหลายคนน่าจะดูคีย์บอร์ดมากกว่าที่จะดูหน้าผมนะฮะแกะเลยครับแกะออกมาอย่างแรกครับเป็นอะไรไปไม่ได้ Quick Start Guide นะครับหรือคู่มือนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากเป็นกระดาษ1แผ่นนะครับก็จะบอกถึงรายละเอียดต่างๆในการใช้งานของตัวคีย์บอร์ดนะครับสงสัยอะไรก็ดูจากนี้ได้นะครับอุปกรณ์บันเดิลนะครับที่มีมาให้ก็จะมีนี่เลยครับเป็นตัวที่เอาไว้ดึงปุ่มนะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ mechanical keyboard นะครับอย่างต่อมาครับเป็นสาย USB นะครับเอาไว้ต่อคีย์บอร์ดกับเครื่อง PC ของคุณนะครับอันนี้ก็จะเป็น USB 2.0 นะครับก็ตั้งแต่ทองถูกนี่ก็ชุบทองมาให้ใหญ่เลยนะฮะอันนี้ก็เสียบกับคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไปเสียบกับเครื่อง PC ของคุณนะครับสายมันก็จะถอดเก็บได้นะครับพกพาไปไหนได้สะดวกนะครับสายก็จะเป็นแบบสายถักนะครับไม่หักไม่งอจัดเก็บง่ายจัดเรียงง่ายนะครับนี่ต้นทานเลยครับจบจากอุปกรณ์บันเดิลนะครับก็มาที่พระเอกของเราเลยนี่เลยครับคีย์บอร์ดครับเก็บกล่องนี่ครับ CM Storm Quick Fire Pro ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เลยครับอันนี้เป็นหน้าตาของตัวคีย์บอร์ดนะครับ CM Storm Quick Fire Pro นะฮะอันนี้เป็นด้านหน้าของเขานะครับรูปทรงดีไซน์เนี่ยก็เป็นสไตล์ของทาง CM Storm เขานะครับรูปร่างค่อนข้างที่จะบึกบึนดูนะครับหนามีน้ำหนักค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับมันแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของคีย์บอร์ดขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับบึกบึนแข็งแรงนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีช่องที่สำหรับร้อยสายนะครับสามารถจัดเรียงสายได้3ทิศทางนะครับใครถนัดทางไหนจัดเก็บสายไว้แบบไหนนะครับก็สามารถใส่สายเข้าไปตามร่องนี้ได้เลยนะครับเพราะสายสามารถจัดการได้นะครับส่วนสูงนะครับก็มี2ระดับนะครับมาให้ใช้งานนะครับสามารถวางได้ใครชอบแบบไหนนะครับปรับระดับได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของคีย์บอร์ดทุกตัวที่ต้องมีนะครับทีนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยนะครับตัวของปุ่มเนี่ยตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความพิเศษนะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นแบบmechanical keyboard นะครับก็ฟังก์ชันของเขาก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับด้วยความที่เป็น mechanical keyboard นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น mechanical keyboard ที่เป็นแบบ Cherry MX นะครับเป็นปุ่ม Cherry MX Brown นะครับรุ่นนี้เนี่ยมีมาให้4สีด้วยกันนะครับแต่รุ่นที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็น Cherry MX Brown นะครับเดี๋ยวหลายคนจะไม่เชื่อนะครับผมเปิดให้ดูเลยดีกว่านี่ครับนี่ครับอีกอันนึงนะครับให้จุใจไปเลยนี่ครับ Cherry MX Brown นะครับตัวนี้เนี่ยน้ำหนักก็จะอยู่ในระดับมีเดียมนะครับไม่ค่อยหนักไม่ค่อยหนืดนะครับอยู่ในความพอดีนะครับไม่ต้องกดแรงมากนะครับความเด้งของเขาก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเสียงที่ฟังเนี่ยไม่ดังมากนะครับตามคาแรคเตอร์ของนี่เลย Cherry MX Brownนะครับสำหรับความพิเศษของเจ้าตัวนี้นะครับก็ด้วยความที่ออกแบบมาเป็นเกมมิ่งคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีไฟ LED นะครับอยู่ใต้คีย์บอร์ดมาให้ใช้งานนี่นะฮะจะเห็นอยู่นะครับเป็นจุดๆนะครับเดี๋ยวผมเสียบสายให้ดูเลยดีกว่านะครับวิธีเสียบสายก็ไม่ยากนะครับเสียบจากด้านหลังนะครับ
ก็เสียบดีๆนะครับเสียบจากด้านหลังเนี่ยคือทำอันตรายต่อผู้เล่นนะครับถ้าเสียบไม่ดีเนี่ยอาจจะโดนใบเหลืองได้นะครับเสียบจากด้านหลังนะฮะเล่นอะไรเล่นไปเรื่อยนะครับอันนี้ผมเก็บสายให้ดูนะครับเอานี่ครับปึ๊บนะครับสายก็ออกทางร่องนี้เวลาเราวางก็จะอยู่อย่างนี้นะครับนี่อันนี้เก็บสายด้านหน้านะครับนะครับทีนี้นี่เลยเรามาดูไฟมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นไฟขึ้นอยู่ประมาณ6-7ปุ่มนะครับจะอยู่บริเวณฝั่งนี้3ปุ่มนะครับ A S นะครับ D W นะครับก็คนเล่นเกมจะชอบมาก3ปุ่มนี้นะครับต้องใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีก3ปุ่มตรงนี้นะครับบังคับทิศทางอีกปุ่มนึงก็จะเป็นปุ่ม F N ฟังก์ชันนั่นเองนะฮะทีนี้เนี่ยเราจะปรับโหมดนะครับให้ไฟมันขึ้นทั้งแผงก็ได้นะครับทั้งแผงตรงนี้ขึ้นตรงไหนบ้างมาดูเลยนี่ครับมี3โหมดนะครับโหมดนี้นะครับก็จะขึ้นบริเวณนี้อย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนนะครับมานี่นะครับโหมดแรกนะครับก็จะขึ้นอยู่โซนตรงนี้นะครับแถวแรกก็1ถึง5นะครับแถวต่อมาก็ Q ถึง R นะครับแถวต่อมาก็ A ถึง F นะครับ Z ถึง4นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันการเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับแล้วก็สเปซบาร์ด้านล่างนะครับปุ่มนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ3ปุ่มนะครับปุ่มด้านบนตรงนี้นะฮะปุ่มแรกนะครับ F1 ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟ LED นะฮะไม่ใช้ก็ปิดไปนะครับจะใช้ก็เปิดมานะครับปุ่มต่อมานะครับ2ปุ่มนี้จะเป็นการเพิ่มลดนะครับความสว่างของปุ่มนะครับอยากให้สว่างมากก็กดบวกนะครับอยากให้สว่างน้อยก็กดลบนะครับไม่ยากนะฮะปุ่มถัดมาก็จะเป็นโหมดนะครับโหมดนี้ก็อันนี้จะเป็นฟังก์ชันของไฟค่อยๆรีนะครับค่อยๆสว่างค่อยๆรีค่อยๆสว่างนะครับไม่ใช่กระสือนะครับนี่อันนี้ก็ปิดนะครับขึ้น3โหมดขึ้น3ตัวนะครับ W A S D นะฮะมี3โหมดแค่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เด็ดของการใช้งานของเขานะครับถัดมานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกมัลติมีเดียฟังก์ชันต่างๆนะครับปุ่มเพลย์ปุ่มสต็อปนะครับปุ่มแบ็กไปข้างหน้านะครับปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับปุ่มปิดฟังก์ชันของปุ่มวินโดว์นะครับสำหรับคนเล่นเกมเนี่ยเดี๋ยวมือจะไปโดนปุ่มวินโดว์ก็ออกหน้าวินโดว์นะครับก็จะทำให้เสียอารมณ์ไปนะครับตรงนี้มีปิดของปุ่มการใช้งานวินโดว์ด้วยนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคีย์บอร์ดนะครับ Mechanical Keyboard CM Storm Quick 5 Pro ตัวนี้นะครับก็สบายๆครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับคีย์บอร์ดก็มีความน่าสนใจในตัวของมันอยู่แล้วนะครับด้วยความที่เป็น Mechanical Keyboard นะครับเกมมิ่งน่าจะรู้จักกันดีนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆมันก็ออกมาสักพักแล้วแหละฮะผมก็กลัวจะลืมกันนะครับก็เอามาให้ดูกันนะครับใครที่ยังกำลังมองหาคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้ราคาก็ประมาณ 2-3,000 บาทนะครับถ้าสนิทกับเจ้าของร้านก็น่าจะได้ถูกหน่อยนะครับคุยดีๆจีบแม่ค้าติดใจก็อาจจะลดมาอีกนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนเลยแหละครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทาง Cooler Master ประเทศไทยนะครับที่ส่ง CM Storm Quick 5 Pro ตัวนี้มาให้เราพรีวิวให้แฟนๆชาวOvercock Zoneได้ดูกันนะครับก็ให้ไปตัดสินใจเลือกซื้อกันได้นะครับสำหรับ Mechanical Keyboard วันนี้ผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับผมขอตัวแล้วล่ะครับขอตัวครับขอตัวก็คือขอตัวอันนี้นะไปแล้วครับสวัสดีครับ